มาติดตามอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะโดยข้อมูลจากการแถลงของคอปก็ทำให้ทราบถึงจุดยืนของคณะกรรมการชุดนี้นะคะว่าทำเพื่อพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นโดยอ้างว่าชายชุดดำมีจริงและไม่คำนึงถึงทางออกของประเทศไม่คำนึงถึงว่าผู้ถูกฆ่าเป็นใครทั้งหมดติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดในคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องรวมอนุญาตฆ่าแทนที่จะมีบทสรุปเพื่อเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองให้สมชื่อเพื่อการปรองดองแต่คอปกลับมุ่งเน้นหาข้อมูลเรื่องชายชุดดำจนกลายเป็นเนื้อหาใจกลางของการแถลงทั้งหมดคอปเอาความเชื่อของตัวเองมาการันตีว่าชายชุดดำมีจริงมีการยิงกับทหารจริงฆ่าทหารด้วย9ศพถึงที่สุดเสมือนช่วยรองรับว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์มีความจำเป็นต้องใช้ทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเพราะมีผู้ก่อการร้ายจริงทั้งที่มูลเหตุของเรื่องทั้งหมดเกิดจากการที่รัฐบาลใช้ทหารถืออาวุธจริงเข้าปราบปรามนั่นคือต้นตอทำให้ความรุนแรงสารพัดติดตามมาไม่น่าเชื่อว่าผู้รู้ที่นั่งในคอปจะไม่เดือดร้อนใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้ชุมนุมที่เรียกร้องยุบสภาไม่รู้ว่าการที่รัฐบาลใช้ทหารปราบม็อบนั่นแหละคือต้นเหตุของทั้งหมดไฟเซอร์แดงฟังแล้วย่อมรับไม่ได้เพราะเท่ากับคอปอได้ช่วยรับรองการฆ่า98ศพฝ่ายตรงข้ามเสื้อแดงฟังแล้วก็สบายใจเพราะคอปอช่วยยืนยันว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องสั่งยิงช่วยลดบาปกรรมในใจที่เชียร์ให้ฆ่าม็อบได้แม้แต่เหตุการณ์ที่วัดปฐุมวนารามคอปอก็เชื่อว่ามีการไล่ยิงชายชุดดำแล้ววิ่งเข้าไปในวัดปฐุมวนารามฟังแล้วก็แปลว่าที่รัวยิงใส่ในวัดปฐุมวนารามจนกู้ภัยและพยาบาลตาย6ศพนั้นทำได้จำเป็นต้องยิงเพราะชายชุดดำจริงๆแล้วคนตายอย่างน้องเกดอย่างหนุ่มกู้ภัยที่เขาไม่ใช่ชายชุดดำล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันมีชุดดำอยู่จริงคอปไม่ได้มีหลักฐานเลยว่าชุดดำมีจริงอย่างไรนอกจากคลิปในคืน10เมษายน2553ที่สำคัญคอปไม่มีสามัญสำนึกปกติในการวิเคราะห์เหตุการณ์คืนนั้นนอกจากไม่ตระหนักว่าการสั่งทหารถือปืนสลายม็อบตอนกลางคืนคือชนวนรุนแรงแล้วยังไปสรุปอีกว่าชายชุดดำเป็นพวกเดียวกับเสื้อแดงในเมื่อชุดดำออกมายิงกับทหารย่อมต้องหวังให้การจลาจลลุกลามแล้วแกนำคนเสื้อแดงกลับเร่งยุติเหตุการณ์คืนนั้นทำไมติดต่อประสานกับผู้นำรัฐบาลและทหารเพื่อให้ถอยทั้งสองฝ่ายเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วเอาเหตุผลอะไรไปสรุปว่าเกี่ยวกัน